คนทิ้งกี่ล้านคนทำไมพวกเราเองล่ะที่ไม่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันไม่ใช่เป็นปัญหาของเทศบาลหรืออบต.แต่มันเป็นปัญหาของทุกคนเกาะช้างสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับประเทศมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางข้ามทะเลไปยังเกาะช้างในปี2561ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวกว่า 1,200,000 คนโรงแรมรีสอร์ทบังกะโลเกิดขึ้นมากกว่า500แห่งรอบเกาะช้างสร้างรายได้กับเกาะช้างเป็นเกาะเป็นกำในปี2561เกือบ 10,000 ล้านบาทและสิ่งที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องกินต้องใช้วันละประมาณ24ตันต่อวันหรือราวๆ720ตันต่อเดือนที่เทศบาลตำบลเกาะช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้เพียง2ท้องที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ทั้งการส่งเสริมให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทางลดการจัดการและลดปริมาณขยะได้ระดับหนึ่งนี่คือการจัดการขยะบนบกแต่อีกหนึ่งปัญหาของขยะเกาะช้างนั่นคือขยะทะเลขยะจากน้ำมือมนุษย์ที่ทิ้งลงทะเลและถูกคลื่นนำพาซัดเข้าหาเกาะช้างโดยเฉพาะหาดคลองบีดที่มีความยาวประมาณ500เมตรมีเศษขยะจำนวนมากข้อมูลจากนายโกสิทธิ์นิลัตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างระบุว่าปัญหาขยะทะเลมากกว่า 80% มาจากขยะที่ทิ้งจากบนฝั่งไม่เป็นที่เป็นทางของนักท่องเที่ยวและไหลลงทะเลย้อนคืนกลับเข้าฝั่งอีกครั้งขยะที่พบชายหาดไม่ใช่แค่ขยะจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะช้างเท่านั้นแต่ยังมีขยะจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งขวดถุงพลาสติกขยะเกาะช้างในภาพรวมโดยเฉลี่ยนะครับก็ปริมาณเนี่ยประมาณ24ตันต่อวันครับ24ตันต่อวันซึ่งขยะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเกือบ 90% นะครับก็เป็นขยะที่จากเกิดจากนักท่องเที่ยวจากสถานบริการต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเองนะครับสิ่งที่ทำได้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือการบริหารจัดการในเรื่องขยะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นเขตบริการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของการขอความร่วมมือนะครับแล้วก็การให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำขยะกลับบ้านนะครับด้านซุปเปอร์เรืองอินหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มคีฟเกาะช้างคลีนเป็นกลุ่มจิตอาสาก่อตั้งเมื่อ15ปีที่แล้วที่ช่วยกันเก็บขยะถนนสองข้างทางตามหาดทรายบนเกาะช้างทุกวันพุธและหลายคนมองว่าคีฟเกาะช้างคลีนแก้ปัญหาผิดจุดเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเกาะช้างไม่มีวันสะอาดเพราะคนทิ้งมากกว่าคนเก็บนั่นเองตามโรงแรมและรีสอร์ทนะคะใส่ทรายแล้วก็ทำเป็นแนวกั้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยน้ำแบบนี้นะคะถามว่าอันตรายไหมทีนี้อันตรายมากเลยนะอันตรายยังไงอันตรายเพราะสัตว์น้ำเนี่ยเขากินแล้วเขาคืนเข้าไปพวกนี้อันตรายคือทำการเก็บขยะสองข้างทางบ้างหน้าหาดบ้างนะคะแล้วก็ตามถนนบ้างนะคะทุกที่ที่เป็นสวนสาธารณะนะคะแล้วก็นะคะวันนี้นะคะเราก็มาเก็บขยะที่ลองบีนะคะเราอยากให้เห็นว่านี่คือขยะที่มันพัดลงมาจากทะเลเขาเรียกว่าขยะคืนถิ่นนะคะขยะคืนถิ่นคืออะไรไม่ไปไหนเสียนะขยะทุกอย่างนะคะขยะนี้มาจากไหนขยะนี้มาจากในการที่เราทิ้งบนบกค่ะโดยไม่โดนฝังกลบหรือไม่โดนทิ้งให้ถูกวิธีนะคะพอน้ำหลากมาพอฝนตกลงมานะคะขยะพวกนี้ไหลลงมาสู่ทะเลรวมกันทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นขยะคืนถิ่นให้กับบ้านของเรานะก็อยากให้ผู้ประกอบการหรือคนที่อาศัยอยู่บนเกาะช้างนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดอย่าทิ้งขยะสองข้างทางเก็บขยะให้เรียบร้อยแยกขยะให้เป็นแล้วก็เวลาพวกเราทำกิจกรรมก็ให้มาร่วมได้ทุกคนพุทธค่ะแต่เขาไม่เห็นขยะมันก็เป็นความรู้สึกดีๆเหมือนเราเหมือนกันใช่ไหมเวลาไปนั่งเล่นหรือว่าไปตามสถานที่ธรรมชาติแต่ถ้าไปเห็นขยะมันก็จะเกิดความรู้สึกที่แบบว่าไม่ค่อยดีอย่างสมมติเรามาถ่ายรูปไปปุ๊บมองไปเห็นขยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมความพย
ยามแก้ไขปัญหาขยะเกาะช้างของท้องถิ่นส่วนราชการและจิตอาสาแม้ว่าจะยังไม่สามารถแก้ไขขยะได้มากนักแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการร่วมกันแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทางทะเล